สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์คนไทยในต่างแดนนะคะทุกคนจ๋าวันนี้มากินเชอร์รี่กันไหมคะกินเชอร์รี่กันไหมเมื่อเช้านี้ไปแวะซื้อผลไม้ที่ร้านเอเชียนะคะทุกคนจ๋าผลไม้มาเตรียมไว้ให้ลูกๆค่ะทุกคนเตรียมไว้ให้ลูกๆคราวนี้เรื่องนุ้ยมีเรื่องจะมาเล่าให้พี่พีนเพื่อนฟังก็คือเมื่อเช้าเนี่ยไปซื้อผลไม้ใช่ไหมคะแล้วมัวแต่เลือกของโน่นนี่นั่นแล้วก็มีพนักงานท่านหนึ่งเขากำลังจะจัดผลไม้จัดผักเข้ากับเชลเนี่ยแล้วนุ้ยน่ะไปยืนบังแอเรียที่เขาจะเอาไปจัดผักเขาก็เลยเรียกนุ้ยก็เรียกมาดามเขาเรียกแมมซึ่งย่อมาจากคำว่ามาดามเขาเรียกเสียงดังนิดนึงคราวนี้คำเรียกอันนี้มันก็เลยเข้ามาสู่โซนประสาทของนุ้ยเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนุ้ยเข้าไปในแอปพลิเคชันนึงก็ไปเห็นคุณพี่ท่านหนึ่งเขาออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเกี่ยวกับเรื่องว่าใครก็ช่างที่ว่ามีสามีต่างชาติแล้วให้คนอื่นเรียกตัวเองว่ามาดามส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงที่มาจากทำอาชีพอย่างว่าเพื่อที่จะแบบให้เขาเรียกว่ามาดามเพื่อที่จะอัปเกรดตัวเองนู่นนี่นั่นนุ้ยไม่ได้ไปคอมเมนต์หรอกค่ะทุกคนจ๋าไม่ได้คอมเมนต์แต่ว่าเปิดขึ้นมาผ่านๆค่ะทุกคนหลายๆคนก็ยังคิดแบบนี้กันอยู่นะคะทุกคนจ๋า2023แล้วก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามาดามหรือเขาเรียกเราว่าแหม่มเนี่ยมันย่อมาจากคำว่ามาดามใช่ไหมมันเป็นคำเรียกที่ให้เกียรติค่ะทุกคนมันเป็นคำเรียกที่ให้เกียรติผู้หญิงท่านหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนอย่างที่เราเรียกผู้หญิงที่อยู่ทางเมืองไทยของเราก็จะใช้คำย่อว่าไอ้คำเรียกว่าคุณพี่หรือไม่ก็คุณผู้หญิงอันนี้ในฐานะที่นุ้ยเคยเป็นพนักงานขายมาก่อนใช่ไหมคะเป็นพนักงานขายมาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเรียกว่าคุณผู้หญิงหรือว่ามาดามหรือว่าแหม่มหรือว่าคุณพี่คะอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่คำสุภาพค่ะมันคำว่ามาดามหรือว่าคำว่าแหม่มเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่แบบว่าเอาใช้แบบใช้เรียกผู้หญิงผู้หญิงที่ได้สามีต่างชาติแล้วจะต้องเป็นผู้หญิงอย่างนั้นโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำไมถึงคิดกันแบบนั้นนะนุ้ยไม่เข้าใจจริงๆค่ะทุกคนจ๋าเปิดโลกนิดนึงค่ะทุกคนเปิดโลกนิดนึงเนาะพยายามเปิดโลกจริงๆแล้วมันเป็นคำเรียกให้มันสุภาพเท่านั้นแหละค่ะทุกคนจ๋ามันไม่ได้เป็นคำเรียกที่ว่าถ้าเขาเรียกว่ามาดามปุ๊บเนี่ยมึงจะต้องรวยมันไม่ใช่ค่ะทุกคนโอ้ยตายแล้วยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกค่ะทุกคนยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกเขาเรียกว่ามาดามเขาเรียกว่าแหม่มก็คือมาจากคล้ายๆกับคำไทยของเราก็คือคุณพี่คุณผู้หญิงนั่นแหละค่ะทุกคนจ๋าเนาะเข้าใจตรงกันเนาะหนูจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะมาเหอะมากินเชอร์รี่นะคะทุกคนจ๋าซีเรียสไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าพอดีไปเห็นแล้วแบบคือคิดเนาะ2023แล้วยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกอ่ะยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกตายแล้วเนาะกรอบมากเลยค่ะทุกคนกรอบรสชาติแบบหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงค่ะทุกคนใช้ได้เลยค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยใช้ได้เลยมีใครที่ชอบกินเชอร์รี่ไหมคะกินน้อยก็เป็นวิตามินซีนะคะกินมากอ้วนเด้อน้ำตาลเยอะอยู่นะแต่ว่ามันเป็นน้ำตาลธรรมชาติหรอกเราไม่ได้กินน้ำตาลที่ว่าปรุงแต่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนเดี๋ยวนุ้ยจะนำสาระดีๆมาฝากพี่ๆเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบ๊ายบายโอ้แสบขากเด้อแสบขากกรอบกรอบค่ะทุกคนจ๋าคิดถึงแม่อยากจะเอาไปให้แม่กินแต่ว่าตอนนี้คงกว่าจะถึงเดือนที่ว่ากลับบ้านก็คงจะหมดฤดูกาลแล้วล่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย